สวัสดีครับโอเคทริปนี้เป็นทริปสั้นๆนะครับผมก็ใครจะไปใช้ก็ได้อันนี้แนะนำส่วนตัวแนะนำเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะก็ทริปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับโอเค ไม่รู้ตรงหรือเปล่าก็ตอนนี้ผมกลับมาอยู่บ้านนะฮะกลับมามีภารกิจนิดหน่อยนะครับโอเคณตอนนี้ผมจะมาแนะนำในเรื่องการคิดทำนองหรือจดจำทำนองโดยที่ไม่มีอะไรเลยบันทึกเลยมีโทรศัพท์เครื่องนึงแต่ณขณะนี้สถานการณ์อย่างนี้คือผมเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ถ่ายวิดีโออยู่ผมจะทำยังไงดีตอนนี้ที่ตัวผมไม่มีอะไรเลยว่างเปล่านะครับโอเคผมก็จะบอกว่าทริคที่ผมใช้ประจำนะครับเอาทีละท่อนเลย1อาจจะเป็นสมมตินะยกตัวอย่างจาดาดาจาด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 าจาจาดาดาจาดาดาดานี่คือ1ท่อนจาด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 าจาด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 าจาด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 าจาดาจาดาดาท่อน2อะไรเงี้ยคือทำที่ทำไปเรื่อยหรือไม่ไม่ต้องเรียนแบบผมก็ได้นะใช้วิธีแบบง่ายๆเลยหรือมีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็บันทึกได้เลยแต่ของผมมีเครื่องเดียวนะก็ไอเครื่องนี้ที่เห็นแล้วมันมีเครื่องอยู่ตรงนี้อันนี้ของน้องครับโอเคทริคนี้ก็ไม่ยากง่ายๆนะครับผมสั้นๆเลยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ